ซ็นเสร็จแล้วขอสัมภาษณ์นิดนึงนะเซ็นอย่างเดียวครับนี่ทนายผมอยู่ที่เดี๋ยวแล้วครับร้อยดีไม่ไงเดี๋ยวผมจะขอจะรู้ขอไปเสร็จแล้วนี่หน่อยขอพักอาทิตย์สองนี่หน่อยคือสองนี่หน่อยไปเจอกันนะเชิญคุณภูเบศกับพี่นี่นะครับเชิญลุงสำเริงเพราะว่าที่เชิญมาเพราะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นฝ่ายทางที่วัดนะครับแล้วก็คุณภูเบศอันนี้คุณทนายแก่ของผมอันนี้ก็คุณทิพย์แฟนผมจะบอกว่าอย่างนี้ทางวัดก็มีความอยากช่วยเหลือเต็มที่ก็เลยได้ให้มาคอนเฟิร์มว่าเรื่องที่เราได้ทำไปนั้นเนี่ยทางวัดเขาก็เรียกว่าเป็นการยิงสลูดหรือยิงบวงสรวงอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะนั้นเราคงจะมีการเขียนคำแถลงการอะไรนิดหน่อยซึ่งทางของทนายของผมก็ไม่ติดขัดอะไรนะก็คงได้ช่วยหรือเกื้อกูลกันไปเพราะนั้นวันนี้ที่เรามาเนี่ยผมแค่มาเซ็นรับทราบว่าศาลเขานัดมาวันนี้เท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยเสร็จแล้วก็จะกลับไปก็ดำเนินการเริ่มกันต่อแล้วก็อาจจะมีการถ้าเขาไม่ยกฟ้องเราก็ว่ากันต่อไปนะครับหนักใจในเรื่องของคดีไหมคะโอ้ไม่มีอะไรหนักใจเลยครับเรื่องนี้ไม่มีอะไรหนักใจสบายมากครับกำลังใจมีเต็มครับโอ้เต็มร้อยชาวนครศรีธรรมราชนี่รักเสกโลโซเยอะนะ นี่จริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจว่าจะมาเล่นคอนเสิร์ตให้ด้วยแต่พอดีเนื่องจากว่าทางร้านเขาไม่ว่างแล้วก็มันเวลาบอกเขาน้อยไปหน่อยก็เลยไม่ได้มาทำเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมจะมาเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็หาเงินให้ที่วัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าคงจะไม่ยิงปืนละกันนี่ผมไปก่อนนะมาที่วัดจะมาซื้อวันไหนมาอีกรอบวันไหนมาอีกรอบวันที่29ครับ29เดือนนี้นะครับก็คงจะเงียบๆไปหน่อยแล้วแล้วที่ว่าจะมาซื้อที่ดินสร้างบ้านของลุงที่พรมคีรีครับเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะว่าราคาเท่าไหร่ถ้ามีใครอยากให้ผมฟรียิ่งมาอยู่เลยผมไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เสกไปไปไหนต่อครับทำไมครับเลยลุงไปก่อนนะครับครับโชคดีลูกคุณดีนี่ตกลงกันนะครับยายๆครับสาธุครับ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 จ้าแล้วพบกันใหม่นะโชคดีนะแฟนขับยอดพิเศษต้องมาอยู่นครแล้วพี่เลยพี่เมย์โชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่เป็นทางปลอดภัยโชคดีนะขอบคุณครับเดี๋ยวจะไปอยู่นครเลยขอบคุณนะบ๊ายบายนี่นายประกันผมอยู่นี่ลูกน้องผมชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่องNine Entertain Official ได้เลยค่ะ